ได้พูดถึงกุศลบุญกับกุศลเนี่ยเกิดในอารมณ์20อย่างอารมณ์20อย่างเข้าละเตรียมตัวพร้อมแล้วคุณสวีสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณสิงโตนี่ใครเอ่ยคุณสิงโตตัวใหญ่จังครับพระชัยตาดครับโยมพี่โอ้ยในเทศกาลกลายเป็นเสียงโตไปแล้วเนาะครับเจริญพรเจริญพรสาธุราชสีเขาบอกราชสีไม่มีใครฆ่าได้ผู้ที่ฆ่าราชสีได้มีอย่างเดียวมีใครทราบไหมอะไรบ้างผู้ที่ฆ่าราชสีได้มีอย่างเดียวมีอะไรบ้างคือใครทราบไหมท่านไตรธาตุรู้ไหมราชสีเป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในป่าแล้วไม่มีสัตว์ใดจะฆ่าราชสีได้มีอยู่อย่างเดียวที่ฆ่าราชสีได้คือห้ามบอกว่าเป็นไลฟ์เฟนนะเขาบอกว่าสิ่งที่จะฆ่าราชสีได้ก็คือหนอนในตัวราชสีนั่นแหละก็คือเชื้อโรคเชื้อโรคในตัวราชสีนั่นแหละจะฆ่าราชสีได้พระอุปมาเขาเรียกว่าต้องถูกทำลายจากสิ่งที่อยู่ภายในนะอุปมาก็คือกิเลสนั่นแหละยิ่งใหญ่แค่ไหนก็แพ้อำนาจของกิเลสทั้งนั้นฉะนั้น โอเคเริ่มได้นมัตถุรัตนัตยสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีท่านสมาชิกที่น่ารักทุกท่านเอาละเราเรียนเรื่องบุญแล้วนะบุญคืออะไรกุศลคืออะไรเอ๊ะใครจำได้บ้างเนี่ยกุศลกับบุญต่างกันยังไงใครจำได้กุศลคือธรรมชาติที่ขจัดซึ่งบาปธรรมอันบัณฑิตทั้งหลายไม่ยินดีบุญคือธรรมชาติที่ชำระขันธสันดานให้ขาวสะอาดนะทีนี้กุศลเป็นอารมณ์ของบุญกิริยากุศลกรรมบท10เขาเรียกว่ากามาวจรกุศลกรรมกุศลกรรมบทคืออะไรนะก็คือถ้าใครครับดำเนินชีวิตหรือปฏิบัติไปในกุศลกรรมบท10นี้นะย่อมเป็นหนทางที่จะไปสู่สุคติภูมินะย่อมเป็นหนทางไปสู่สุคติภูมิไปได้ยังไงมาดูนะท่านบอกข้อ13ข้อแรกคือเว้นจากการทุจริต3ข้อ1เว้นจากการฆ่าสัตว์เมื่อเราไม่ฆ่าสัตว์เรามีความรักความเมตตากรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายเราไม่ไปก่อเวรกับใครทางที่ไปอบายข้อที่1ก็ถูกปิดข้อ2เว้นจากการลักทรัพย์เราไม่ไปเบียดเบียนทรัพย์ของใครเก็บทรัพย์ใครได้ก็พยายามหาเจ้าของคืนเขาเราก็ยังปิดหนทางไปอบายเช่นกันก็เหลือแต่สุคตินี่แหละเป็นที่ไปข้อ3เว้นจากการเมสุมิจฉาจารเราไม่ไปผิดลูกผิดเมียเขาเขาเรียกซื่อตรงซื่อสัตย์ในคู่ครองก็ย่อมเป็นหนทางไปสู่สุคติได้ข้อ4เว้นจีทุจริตนะเว้นจากการกล่าวคำเท็จเราไม่ไปโกหกใครเราพูดแต่ความจริงที่เป็นประโยชน์นะฮะคำจริงที่เป็นประโยชน์ก็ย่อมเป็นหนทางไปสู่สุคติข้อ5ไม่กล่าวคำสอดเสียดนะไม่ยุยงให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันพูดแต่คำที่จะสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่ชนก็เป็นเหตุให้เราไปสุคติเหมือนกันข้อ7ข้อ6เว้นจากการพูดคำหยาบคำด่าทอนะเราไม่พูดคำหยาบพูดแต่คำไพเราะอ่อนหวานเป็นปิยวาจานะก็ย่อมเป็นหนทางไปสู่สุคติภูมิข้อ7เว้นจากสัมผัสปลาปะไม่พูดคำเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้ประโยชน์กล่าวแต่คำจริงที่เป็นประโยชน์นะครับกล่าวแต่คำที่เป็นประโยชน์กล่าวแต่เรื่องของธรรมะก็ย่อมเป็นหนทางไปสู่สุคติมโนเว้นจากมโนทุจริต3นะอนาภิชามีความสังวรไม่ให้ความโลภเกิดขึ้นก็คือเรามีความมักน้อยสันโดษอยู่เสมอเมื่อเรามีความมักน้อยสันโดษเนี่ยนะเราไม่ใช้จ่ายในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยนะเราก็ไม่ไปเพ่งเล็งอยากได้ของใครโดยไม่ชอบก็จะเป็นเหตุให้เราไปสู่สุคติข้อ9เว้นจากการพยาบาทนะครับความอาฆาตพยาบาทใครทำอะไรไม่ดีกับเราแล้วก็พิจารณาว่ามันเป็นวิบากของเราเราก็เคยไปทำไม่ดีกับเขาอย่างนี้ไว้แล้วก็ไม่โกรธไม่อาฆาตให้นะครับแล้วก็ให้อภัยทานอโหสิกรรมให้แล้วก็ย่อมเป็นหนทางไปสู่สุคติข้อ10มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้อง
รู้เหตุรู้ผลนะรู้ตนรู้การอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นหนทางไปสู่สุคติเช่นกันฉะนั้นการเว้นจากกายทุจริต3วจีทุจริต4มโนทุจริต3จึงเป็นหนทางไปสู่สุคตินะครับถ้ามาองค์ธรรมของกุศลกรรมบถกายสุจริต3องค์ธรรมได้แก่สัมมากัมมันตะกับสัมมาอาชีวะนะสัมมากัมมันตะคือเว้นจากกายทุจริต3ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับอาชีพสัมมาอาชีวะคือเว้นจากกายทุจริต3ในส่วนที่เกี่ยวกับอาชีพนะฮะฉะนั้นกายเว้นกายสุจริตก็คือสัมมากัมมันตะกับสัมมาอาชีวะวจีสุจริต4องค์ธรรมได้แก่สัมมาวาจากับสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาก็คือเว้นจากวจีทุจริต4นี่ค่ะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับอาชีพแต่ถ้าสัมมาวาจาสัมมาชีวะก็เว้นจากวจีทุจริต4ในส่วนที่เกี่ยวกับอาชีพส่วนอนัพพิชาองค์ธรรมได้แก่อโลภะเจตสิกอัพยาบาทคืออโทสะเจตสิกสัมมาทิฏฐิองค์ธรรมคือปัญญาเจตสิกเราก็ได้ละนะคะกุศลกรรมบทฉะนั้นถ้าใครรักษาใน10ข้อนี้ได้นะฮะประตูอบายเขาไม่เปิดต้อนรับนะเขาไม่ชอบเขาไม่รับคนทำความดีนะไม่รับพวกทำกุศลกรรมบทต่อไปก็เป็นบุญเกียรติวัตถุ10แล้วล่ะนะครับบุญเกียรติวัตถุ10วัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญนะครับบุญยะก็คือความดีนี่แหละนะฮะก็คือชำระความเศร้าหมองเร่าร้อนกริยาคือการกระทำนะครับวัตถุแปลว่าเหตุที่เป็นที่ตั้งแห่งการทำดีนั้นดังนั้นบุญเกียรติวัตถุ10นะก็จัดว่าเป็นความดีที่ควรกระทำนี่แหละเพราะว่าเป็นเหตุให้เป็นที่ตั้งแห่งผลที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะคือเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีการสำเร็จในการทำบุญทำกุศลต่างๆพร้อมทั้งเราจะได้อานิสงส์นะได้อานิสงส์ผลได้ตามสมควรนั่นแหละพอพูดถึงอานิสงส์กับวิบากไม่เหมือนกันนะครับอานิสงส์วิบากแปลว่าผลทางตรงนะได้กับพวกวิบากจิตทั้งหลายนั่นแหละเป็นผลของกุศลบ้างอกุศลบ้างนะครับเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วก็ต้องรอปัจจัยให้วิบากสุขงอมถึงจะได้รับแต่อานิสงส์เนี่ยเขาเรียกว่าผลหลั่งไหลหรือผลพลอยได้ของการทำกรรมได้ทันทีเลยหลังจากทำเช่นเราทำบุญกุศลอะไรเสร็จแล้วเราก็เกิดความปลื้มปิตินะว่าเราได้ทำกุศลไว้ดีแล้วเนาะและความชื่นใจความปราบปลื้มนี่แหละเป็นอานิสงส์เกิดได้ทันทีนะฮะหรืออานิสงส์คนทำความดีก็มักจะได้คำชื่นชมยกย่องจากคนทั่วไปครับว่าโอ้คนนี้เป็นคนดีนะฮะทำแต่ความดีเขาก็ยกย่องชื่นชมการยกย่องคำยกย่องชื่นชมสรรเสริญจากผู้อื่นก็เป็นอานิสงส์ของกุศลเช่นกันนะครับแล้วก็แม้แต่เราได้รูปร่างกายมนุษย์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์งดงามนี้ก็เป็นอนิสงส์ของกุศลเช่นกันนะฉะนั้นอนิสงส์ก็ไม่ใช่วิบากนะแต่เกิดจากการทำกุศลนั่นแหละนะครับเป็นผลโดยอ้อมเขาเรียกอนิสงส์ฉะนั้นบุญเกียรติวัตถุ10นะครับวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำความดีทำบุญกุศลมี10อย่างข้อ1ให้ทานพระองค์ทรงเน้นข้อแรกเลยเนาะว่าทานเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่ผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยควรจะต้องมีการกระทำอยู่เสมอเพราะอะไรนะครับเพราะว่าการให้ทานเนี่ยเป็นเหตุให้เรามีโภคทรัพย์คนที่หมั่นให้ทานเกิดมาชาติไหนก็ไม่ลำบากขัดสนไม่ลำบากยากจนนะครับดังการให้ทานก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องบริจาคทรัพย์เยอะๆมากๆนะเช่นบางสำนักไปหลอกลวงนะหลอกลวงเขาว่ายิ่งบริจาคทำบุญยิ่งมากยิ่งได้บุญมากใครบริจาคหมดเนื้อหมดตัวโอ้โหได้บุญมหาศาลอันนี้ไม่จริงนะครับพระเจ้าไม่เคยสอนนะแต่มีแต่พวก18มงกุฎแหละสอนให้คนให้ทานกันแบบหมดเนื้อหมดตัวอย่างนี้นะฮะพอหมดตัวแล้วเดือดร้อนเนี่ยใครรับผิดชอบเนี่ยคนสอนนี่รับผิดชอบไหมแกก็ไม่รับผิดชอบแหละดังนั้นการให้ทานเนี่ยนะครับจะต้องพิจารณาดูความเหมาะสมในการให้ทานแต่ละครั้งนะครับพระเจ้าทรงสรรเสริญนะทานพระเจ้าทรงสรรเสริญทานที่บุคคลพิจารณาแล้วจึงให้พิจารณาแล้วจึงให้เนี่ยก็คือการให้ทานด้วยปัญญานะครับมีปัญญาประกอบเช่นการให้ทานนั้นต้องไม่เดือดร้อนทั้งในฝ่ายผู้ให้และผู้รับ
ม่เดือดร้อนใส่ผู้ให้ก็คือทำแล้วไม่เดือดร้อนเรื่องความเป็นอยู่ไม่เดือดร้อนเรื่องครอบครัวนะครับส่วนผู้รับสิ่งที่จะให้ต้องมีประโยชน์ไม่มีโทษนะครับถ้าให้สิ่งที่เป็นโทษบุญไม่ได้ไม่ว่านะได้บาปอีกสิ้นอะไรแต่บางคนให้เล่าให้เล่าเท่ากับแช่งนะให้เล่าเท่ากับแช่งนะครับให้สิ่งมึนเมาสิ่งเสพติดบุหรี่พวกนี้นะครับให้สื่อลามกอย่างนี้อันนี้ก็เป็นบาปทั้งนั้นเพราะนั้นการให้ทานนี่ก็ต้องพิจารณาด้วยนะไม่ใช่พอเทศกาลปีใหม่ทีนึงก็ต้องเอาอะไรกระเช้าตะกร้าของขวัญปีใหม่ไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่เอาไปทีไรมักจะมีเหล้ามีไวน์มีเบียร์อยู่เรื่อยพวกนี้นะครับแต่ถ้าเราเข้าใจเราก็ซื้อเฉพาะนะของที่เป็นประโยชน์นั่นแหละนะฮะแต่ผู้รับจริงพิจารณาคัดเลือกสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็มาจัดเองให้ดูสวยงามแม่ได้บุพเจตนาเยอะเลยเนาะฉะนั้นการให้ทานนะท่านบอกว่าควรทำบ่อยๆควรทำบ่อยๆนะครับแต่ว่าทำตามกำลังของเรานี่แหละมีน้อยทำแต่น้อยทำบ่อยๆมีมากนะจะทำมากหน่อยก็ดีเพราะจะได้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นได้มากนะครับแต่ก็ต้องไม่มากจนเดือดร้อนเรื่องความเป็นอยู่นะครับมีเคยมีผู้ถามปัญหามาหลังรายการนานละหลายปีแล้วเขาบอกว่าเขาชอบทำบุญกุศลมากเลยไปวัดประจำฟังธรรมประจำทุกอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ก็ไปถืออุโบสถไปวัดก็ช่วยขนขวายทำความสะอาดห้องน้ำบ้างอะไรบ้างนะครับก็เรียกว่าทำบุญทุกทั้งหลายเลยเขาบอกว่าเนี่ยเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือทำบุญทุกอย่างแต่เขาไม่มีเงินเขาจะทำแต่กุศลข้ออื่นไม่ให้ทานได้ไหมจะได้ไหมนะครับผมบอกก็ได้นะครับพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเราจะต้องบังคับว่าต้องให้ทานเนี่ยนะครับแล้วก็ทำบุญคุณบุญเกียรติข้ออื่นยกเว้นการให้ทานแล้วแต่ผมก็เลยบอกว่าแต่ผมคาดว่าชาติที่แล้วคุณก็คงมีความคิดเช่นนี้คุณก็ทำแต่กุศลอย่างอื่นคุณก็ไม่ได้ให้ทานชาตินี้คุณก็เลยได้เกิดเป็นมนุษย์ครับด้วยกุศลกำลังของกุศลทั้งหลายที่ไม่ใช่ทานกุศลแต่คุณไม่ได้ให้ทานไว้ชาตินี้คุณก็ยากจนถ้าชาตินี้คุณทำแต่กุศลอย่างอื่นไม่ได้ให้ทานก็ชาติหน้าก็ได้เกิดสุคติเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่ก็ยากจนอีกเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหแล้วจะทำไงคะดิฉันฐานะไม่ค่อยดีเลยนะคะเงินไม่ได้มีมากมายผมบอกว่าคุณยากจนขนาดเจ็ดเงินวันละสัก 2-3 บาท 4-5 บาทไม่ได้เลยเหรอเขาบอกอ๋อได้ค่ะถ้า 2-3 บาทก็ได้แม้ 2-3 บาทแล้วมันทำอะไรได้ล่ะคะผมบอกเอ้าคุณก็หยอดกระปุกไว้สิ 2-3 บาทวันนี้เหลือ2บาทอ้าวหยอด2บาทพรุ่งนี้เหลือ5บาทหยอด5บาทมะเรืองไม่เหลืออ้าวไม่เหลือไม่ต้องหยอดแต่ห้ามไม่เหลือห้ามไปแค่ออกมานะครับหยอดแล้วก็ถือว่าเรามีความตั้งใจจะเอาเงินนั้นไปทำกุศลละครับก็หยอดสักอาทิตย์1 2อาทิตย์คุณก็ลองแกะมาดูสินะครับพอมีสัก40-50บาทคุณก็ไปทำกุศลได้ละนะจะซื้ออาหารใส่บาตรพระก็ได้จะไปหยอดตู้ค ่าน้ำค่าไฟที่วัดก็ได้แล้วคุณจะไปทำบุญบริจาคให้กับสำนักที่เขาสอนอภิธรรมอะไรก็ได้นะฮะดังนั้นเก็บนิดเก็บหน่อยเก็บทีละทีละน้อยนะพอหลายวันแล้วก็รวบรวมไปทำบุญสักทีหนึ่งแต่ว่าเวลาทำเราทำด้วยความตั้งใจทำด้วยศรัทธาทำด้วยความเชื่อกรรมและผลของกรรมนะทานกุศลพวกนี้แม้จะทำน้อยๆเนี่ยโอ้อานิสงส์นะให้ร้อยเท่าพันทวีคูณเลยนะชาติหน้าเกิดมารับรองไม่ลำบากขัดสนแน่นอนก็เลยโอ้เข้าใจแล้วค่ะนะคะดังนั้นพวกนี้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะถ้าเราหมั่นทำบ่อยๆนะฮะเราจะเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าขจัดความตนีทุกครั้งที่เราบริจาคทรัพย์ออกไปนะครับจะทำมากทำน้อยก็ทำไปเถอะนะครับแต่ทำไม่ได้หวังว่าเราทำแล้วเราจะได้รวยนะเพียงแต่ว่าพอพูดตรงนี้เขาบอกว่าท่านบอกให้ทานแล้วมีโยนิโสกับมีอโยนิโสมันต่างกันนิดเดียวให้ทานเพราะหวังว่าชาติหน้าเกิดมาจะได้รวยนะจะได้มีทรัพย์จับจะใช้สอยสะดวกสบายอันนี้เขาเรียกมีโลภะเป็นบริวาร
นะครับเป็นโอมกะแต่ถ้าเราให้ทานแล้วนะครับเป็นขอให้เป็นปัจจัยให้เราเกิดมาชาติใดอย่าได้ลำบากขัดสนขอให้เรามีความเพียบพร้อมในการที่จะมีทรัพย์เพื่อบริจาคช่วยเหลือทำกุศลแก่พระศาสนาและคนยากไร้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นญาณสัมปยุตเลยนะนะครับเพราะหวังประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ได้หวังตัวเราเองครับขอให้มีทรัพย์เพื่ออะไรเพื่อจะได้ใช้บริจาคทำประโยชน์แก่พระศาสนาและแก่คนยากไร้นะฮะอันนี้เป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาต่างกันนิดเดียวเห็นไหมนะฮะอันหนึ่งขอให้รวยเพื่อจะได้มีโภคทรัพย์จับจ่ายใช้สอยเยอะๆอันหนึ่งขอให้มีทรัพย์เพื่อจะได้เอาไว้ทำกุศลต่างกันนิดเดียวฉะนั้นเราก็ต้องฝึกวางใจทุกครั้งที่บริจาคนะขอให้ข้าพเจ้าเกิดชาติใดก็มีโภคทรัพย์ที่เพียบพร้อมเอาไว้ทำกุศลต่อไปฉะนั้นคนที่มีเงินมีทองมีฐานะดีนะครับมีทรัพย์ที่พอจับจ่ายใช้สอยอย่างไม่เดือดร้อนเนี่ยนะเขาจะทำกุศลอะไรเขาก็สะดวกไปหมดเช่น บางคนทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์มีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ละเสาร์อาทิตย์เขาก็มาเรียนอภิธรรมกันที่สำนักต่างๆนี้นะครับบางคนมีปัจจัยเยอะหน่อยเขาไม่ต้องทำงานเขาก็มีกินมีใช้นะเขาจะลาแต่เขาจะหยุดไปเข้ากรรมฐานสัก7วัน15วันหรือเดือนหนึ่งเขาก็ไม่ลำบากเพราะบางเงินมีกินมีใช้ไม่ขัดสนจะทำกุศลอะไรก็สะดวกไปหมดนะครับดังนั้นข้อหนึ่งเนี่ยสำคัญมากการให้ทานมันให้บ่อยๆมีน้อยทำแต่น้อยนะครับแต่ทำให้เป็นอาชินกรรมให้เกิดความคุ้นเคยพร้อมที่จะสละช่วยเหลือให้ผู้อื่นได้เมื่อโอกาสมาถึงก็เคยยกตัวอย่างให้ท่านสมาชิกฟังนะนักศึกษานี่แหละว่าเคยครั้งหนึ่งนั่งทานข้าวอยู่นะครับแล้วก็ เห็นร้านขายกุ้ยช่ายทอดอยู่ริมถนนเนี่ยรถเข็นนะมีคนจรจัดมาขอซื้อนะกุ้ยช่าย20บาทแม่ค้าไล่เป็นหมูเป็นหมาเลยนะครับไปห่างๆร้านฉันไม่ขายอย่ามายืนเกียกาหน้าร้านนะเข้ามาซื้อนะครับไม่ได้มาขอนะแม่ค้าคนนี้นี่นะค่อนข้างจะดูถูกคนว่าเป็นคนจรจัดอยู่ใต้สะพานลอยนะแต่งตัวดูสกปรกเลยไม่ยอมขายให้นะครับคนจรจัดก็เลยเดินหน้าหงอยคอตกกลับไปนั่งใต้สะพานลอยอย่างนี้นะครับพอเราเห็นเขาคงหิวนะครับเขาก็คงหิวนะอยากจะกินผู้สั่งซื้อนะไม่ได้ขอนะนะครับแม่ค้าก็ดันไม่ยอมขายพอกินข้าวเสร็จก็เลยเดินไปซื้อกุ้ยช่ายนะซื้อกุ้ยช่าย20บาทแล้วก็เดินข้ามถนนไปให้คนจรจัดนั่นแหละอ้าวเอาไปทานซะเอาไปทานนะครับนะฮะเขาก็ดีใจนะเขาก็รับไปอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเมื่อเรามีโอกาสทำทานอะไรได้ทำเลยนะฮะอย่าปล่อยให้เวลาโอกาสล่วงเลยไปหรือบางทีผ่านไปสำนักที่ไหนที่เขาสอนในพิธรรมนะผมก็ผ่านไปผมก็ไปทำบุญเขาทุกครั้งนะฮะส่วนใหญ่ผ่านไปเจอก็เข้าไปทำผ่านโรงพยาบาลสงฆ์ก็ไปบริจาคปัจจัยช่วยรักษาภิกษุอาพาธผ่านไปสิริราชนะฮะหมอก็เลยแวะไปที่สิริราชมูลนิธิก็ไปบริจาคนะรักษาผู้คนไข้ยากไร้อนาถาอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นทานทุกครั้งที่เราทำบริจาคไปเนี่ยเราจะมีอานิสงส์คือเรามีความปลื้มใจว่าเราได้ช่วยเหลือคนอื่นไว้ดีแล้วนะอันนี้ดังนั้นข้อหนึ่งทานจึงจัดเป็นบุญเกียรติข้อแรกทานเนี่ยนะครับอยู่ในบารมี10ด้วยนะอยู่ในบารมี10ด้วยนะนะทานนี่ก็เป็นเหตุให้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานได้ด้วยนะครับดังนั้นในการสร้างบารมี10ทัศน์เนี่ยท่านเอาทานบารมีขึ้นเป็นข้อแรกเลยข้อ2ศีลนะข้อ2ศีลศีลคือเครื่องควบคุมกายวาจาให้เป็นระเบียบไม่ล่วงทุจริตนะครับอยู่ในระเบียบเรียบร้อยดังนั้นศีลสำหรับคฤหัสถ์อย่างพวกเราก็คือศีล5นะครับศีลตอนถืออุโบสถก็ศีล8ศีลสามเณรก็ศีล10ศีลภิกษุก็227นะครับแม่ชีก็ศีล8นั่นแหละนะครับฉะนั้นก็ใครรักษาสมาทานศีลเลยก็รักษาศีลนั้นไว้ให้ดีโดยเฉพาะอย่างน้อยเป็นมนุษย์ก็ควรจะต้องมีศีล5เนาะอย่างน้อยเป็นมนุษย์ควรเป็นศีล5
ขาเรียกว่าศีล5เนี่ยเป็นมนุษยธรรมเป็นมนุษยธรรมเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ที่เราจะต้องรักษาไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าอะไรเวลาเราสมาทานศีลกับพระคุณเจ้านะพระคุณเจ้าจะแสดงอานิสงส์ของศีลแหละนะศีลเลนะสุขติงยันตินะศีลเนี่ยเป็นเหตุให้สู่สุขตินะเพราะว่าใครรักษาศีลดีก็ย่อมป้องกันอบายภูมิได้เป็นอย่างดีฉันจะสงเคราะห์ในกุศลกรรมบถเหล่านั้นนะคือศีลนะคือศีลทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นใครรักษาศีลดีย่อมมีสุขติเป็นที่หวังนะศีลเลนะโภคสัมปทาศีลทำให้โภคทรัพย์ถึงพร้อมโภคทรัพย์ถึงพร้อมหมายถึงอะไรท่านบอกเวลาเรามีทรัพย์เนี่ยทรัพย์เราจะไม่วิบัติเพราะเหตุอันไม่ควรนะครับก็คือไม่ถูกโกงไม่ถูกปล้นไม่ถูกไฟไหม้ไม่ถูกขโมยขึ้นบ้านนะครับไม่ถูกน้ำท่วมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเขาเรียกศีลเลนะโภคสัมปทาแล้วก็ศีลเลนะนุปิตึงยันติศีลเลนะนิพุตติงยันติศีลเนี่ยเป็นบาตรให้ถึงซึ่งพระนิพพานด้วยนะเพราะว่าถ้าคนรักษาศีลที่เป็นกุศลพื้นฐานไม่ได้แล้วก็อย่าหวังที่จะไปทำกุศลสูงๆเลยนะครับเขาเรียกว่าคุณธรรมพื้นฐานไม่สามารถรองรับนะครับไม่มีกำลังพอก็ไม่สามารถรองรับกุศลสูงๆได้เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีรักษาศีลให้ดีแต่ศีลในที่นี้ขออธิบายนิดนึงนะศีลในที่นี้ท่านมุ่งเอาทั้งวาริตศีลและจาริตศีลนะนะครับอันนี้ขอขยายให้นิดนึงวาริตศีลก็คือการงดเว้นจากทุจริตนี่แหละนะครับวาริตศีลนะก็คือการงดเว้นจากทุจริตทางกายวาจาอีกประการหนึ่งเรียกว่าจาริตศีลนะจาริตศีลเนี่ยก็คือขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามนะครับวาริตศีลงดเว้นจากทุจริตก็คือการรักษาศีล5นี่แหละเรียกวาริตศีลก็มีการวิรัติงดเว้นทุจริตส่วนจาริตศีลคือจาริตประเพณีที่ดีงามที่สืบต่อกันมานะเป็นสิ่งที่ควรรักษาเช่นจาริตประเพณีผู้ที่เป็นบุตรย่อมจะต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาอันนี้เขาเรียกว่าจาริตศีลนะครับเป็นคุณธรรมที่ควรประพฤติสืบต่อกันให้ดีดังนั้นข้อ2คือศีลนะครับข้อที่3ภาวนานะภาวนาคือการทำกุศลให้เกิดขึ้นและเจริญขึ้นนะทำกุศลให้เกิดขึ้นและเจริญขึ้นภาวนาในที่นี้ท่านมุ่งเอา2 อย่างนะครับคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาขณะใดที่เรามีการทำกุศลเกี่ยวกับสมถภาวนาเช่นการทำสมาธิให้เกิดขึ้นนะทำกุศลให้เกิดขึ้นแล้วก็ทำกุศลที่เกี่ยวกับสมาธิเนี่ยให้เจริญก้าวหน้าพัฒนาขึ้นไปนะครับจากคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิจากอุปจารสมาธิก็พัฒนาขึ้นเป็นอัปปนาสมาธินะก็เรียกว่าเป็นการเจริญสมถภาวนาส่วนการเจริญวิปัสสนาภาวนานะก็คือการทำกุศลที่เกี่ยวกับปัญญานะปัญญาที่เข้าไปเห็นสภาพความจริงของรูปนามให้เกิดขึ้นพัฒนาให้ปัญญาที่เห็นสภาพรูปนามตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเจริญขึ้นก็คือเข้าไปเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามเมื่อเข้าไปเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามมากๆมากๆเข้าย่อมเป็นเหตุให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานนะครับเข้าถึงมรรคผลนิพพานอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผลการเจริญวิปัสสนาภาวนานะครับอ้าวละสิขออภัยดังนั้นภาวนาก็มี2 อย่างนะครับก็คือสมถะกับวิปัสสนาขณะใดที่เราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาขณะนั้นเรียกว่าเรากำลังทำบุญกิริยาวัตถุอยู่ข้อ4อปัจจยนะความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับอ่อนน้อมแก่ผู้ที่ควรอ่อนน้อมบ้างท่านบอกว่าอ่อนน้อมต่อผู้มีวัยวุฒิชาติวุฒิและคุณวุฒิ
วัยวุฒิคือผู้ที่อายุมากกว่าเรานะครับเราก็อ่อนน้อมด้วยการยกมือไหว้ไหว้อะไรไหว้ในอายุของท่านนั่นแหละก็เรียกไหว้ในชาติวุฒิวัยวุฒิขอโทษไหว้ในวัยวุฒินะฮะอายุคือวัยชาติวุฒิคือชาติตระกูลนะชาติตระกูลสูงส่งเช่นพระราชามหากษัตริย์เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทั้งหลายราชวงศ์ทั้งหลายเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีชาติตระกูลที่มาจากกุศลในอดีตที่ท่านทำไว้ดีแล้วแล้วก็มีความนอบน้อมเคารพในชาติวุฒิของท่านคุณวุฒิคุณวุฒิคือคุณธรรมนะครับคุณธรรมหรือคุณความรู้ก็ได้นะครับแล้วความมีความนอบน้อมต่อผู้ที่มีคุณวุฒินะแม้ว่าจะอายุมากหรือน้อยกว่าเราเราก็สามารถนอบน้อมได้นะเพราะเราไม่ได้นอบน้อมในอายุนะแต่ว่านอบน้อมในคุณความดีเช่นเรานอบน้อมในคุณของพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะในพระสมมุติสงฆ์ทั้งหลายนะครับผู้ถือศีล227นะครับมีความอ่อนน้อมในสามเณรผู้ถือศีล10อ่อนน้อมต่อแม่ชีผู้ถือศีล8อ่อนน้อมต่อผู้รักษาอุโบสถศีลก็คือรักษาศีล8ในวันอุโบสถแม้คนที่รักษาอุโบสถศีลหรือแม่ชีจะอายุน้อยกว่าเราเราก็สามารถไหว้ไหว้ในไหนก็ไหว้ในศีลของท่านนั่นแหละนะครับ แล้วก็มีความอ่อนน้อมต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะผู้ให้ชีวิตให้การเลี้ยงดูให้ความรู้ต่างๆกับเราเนี่ยเราเจอท่านเหล่านี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิเราก็สามารถนอบน้อมกับทุกคนได้นะครับทุกครั้งที่เรามีความนอบน้อมเนี่ยนะครับความอ่อนน้อมขณะนั้นจะขจัดไอ้ตัวมานะนะครับมานะความทะนงตนของเราให้น้อยลงนะครับดังนั้นทุกครั้งที่เราเจอใครเราทักทายด้วยกริยาวาจาที่สุภาพก็ถือว่ามีไวอัพอปัจจยนะกุศลแล้วข้อ5วัยวจกุศลนะหรือวัยวจไมยการเข้าไปช่วยเหลือในกิจที่ดีที่ชอบนะครับในตำราท่านบอกว่าการเข้าไปช่วยเหลือกิจการงานในส่วนที่เกี่ยวกับปริยัติและปฏิบัติตรงนี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆนิดเดียวนะครับจริงๆกว้างขวางกว่านี้เยอะเลยนะตรงนี้จริงๆถ้าพิมพ์เที่ยวหน้าอยากจะแก้ไขตรงนี้ด้วยนะครับก็คือช่วยเหลือในกิจการงานที่ดีที่ชอบที่ไม่มีโทษนะครับเช่นอะไรนะช่วยถูพื้นนะเราไปที่สำนักนะครับสำนักเรียนอภิธรรมนี่แหละเราไปก่อนอ้าวเห็นห้องน้ำไม่ค่อยสะอาดเราก็ช่วยเช็ดช่วยถูห้องน้ำนะครับถูพื้นกวาดพื้นนะครับโต๊ะเตะเก้าอี้นะหาผ้ามาเช็ดทำความสะอาดให้กับผู้อื่นอันนี้เป็นต้นนะครับเห็นคนถือของหนักมาก็เข้าไปช่วยถือให้เขาแบ่งเบาความหนักเขาหน่อยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวัยวจกุศลซึ่งคนที่ฉลาดเนี่ยจะรู้จักเก็บเกี่ยววัยวจกุศลได้อยู่เสมอนะเช่นเวลาทานข้าวเสร็จจะมีนักษากลุ่มนั้นน่ารักมากเลยที่มูลนิธิมีนักษากลุ่มหนึ่งจะอาสาไปล้างชามล้างจานนะครับที่นักษาเข้าทานกันเสร็จแล้วบางทีก็ไปตั้งไว้ก็มีคนช่วยกันล้างทำความสะอาดโดยไม่คิดว่าโอ๊ยอันนี้เราไม่ได้กินไม่เห็นต้องล้างให้คนอื่นเลยนะก็คิดว่าการได้ช่วยล้างจานให้คนอื่นนี่แหละเป็นบุญนะครับคือวัยวจกุศลที่เราเก็บเกี่ยวได้ดังนั้นวัยวจกุศลเนี่ยจะขจัดไอ้ตัวเขาเรียกว่าโกสัจฉะนะโกสัจฉะแปลว่าความเกียจคร้านนะความเกียจคร้านคนที่เมื่อกี้ลืมบอกอานิสงส์นะถ้าบอกอานิสงส์ของอัปปาเจยนะความอ่อนน้อมจะทำให้เกิดในตระกูลสูงนะครับเกิดในตระกูลสูงนะแต่ว่าคนที่ไม่อ่อนน้อมแต่ชอบดูถูกคนเนี่ยจะเกิดในตระกูลต่ำนะครับก็เรียกทำกรรมอะไรก็มักจะได้ผลอย่างนั้นแหละอ่อนน้อมเขาต่อไปแล้วเกิดตระกูลสูงก็มีคนอ่อนน้อมกับเราขวนขวายช่วยเหลือมีอานิสงส์คือบางครั้งนะครับเรามีเหตุจำเป็นต้องการกำลังช่วยเหลือจากผู้อื่นเนี่ยนะจะมีคนอาสาเข้ามาช่วยงานเรานะครับอาสาเข้ามาช่วยงานเราทำให้เ
การงานของเราที่ต้องการกำลังช่วยเหลือเนี่ยนะประสบความสำเร็จได้ข้อ6ปฏิทานามัยปฏิทานามัยคือการอุทิศบุญกุศลหรือเผื่อแผ่แบ่งปันบุญกุศลที่เราทำไว้ดีแล้วนี่แหละให้กับผู้อื่นนะครับตอนนี้ผมจะแยกนะบอกว่าถ้าอุทิศให้คนตายถ้าเผื่อแผ่แบ่งปันให้คนเป็นนะครับดังนั้นเวลาเราทำกุศลเสร็จเนี่ยนะพระท่านจะบอกว่าอ้าวละโยมช่วงนี้กล่าวอุทิศบุญกุศลแล้วก็รับพรนะงั้นอุทิศบุญกุศลก็ตอนที่พระท่านขึ้นยะถาวริหปหาปุราปริปุเรนติสาครังเนี่ยไล่ไปเลยตอนนี้เราก็น้อมนึกถึงกุศลที่เราทำไว้ดีแล้วนั่นแหละแล้วก็ขออุทิศให้แก่หมู่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วท่านใดที่มีทุกข์ขอให้มาอนุโมทนาในกุศลนี้แล้วขอให้พ้นจากความทุกข์โดยเร็วพลันท่านใดที่มีสุขเมื่ออนุโมทนาแล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วนะเผื่อท่านพลาดพลั้งไปเป็นเปรตท่านจะได้มาอนุโมทนาได้นะครับจากนั้นพระท่านก็จะสัพพีติโยวิวาชันตุสัพปโรโคนั่นแหละก็เรียกให้พรแก่เรานะครับดังนั้นการอุทิศบุญกุศลนี้แสดงให้กับผู้ตายถ้าคนเป็นใช้ว่าเผื่อแผ่ไม่ใช่อุทิศนะครับเช่นเราไปทำกุศลอะไรมาแล้วก็เอาบุญมาฝากทุกท่านนะคะนะครับแต่กุศลมาเอาบุญมาฝากทุกท่านนะครับนะเพื่อให้ทุกท่านได้มีส่วนอนุโมทนาในกุศลของเรานะครับอันนี้เขาเรียกว่าเพื่อแผ่แบ่งปันกุศลไม่เรียกอุทิศนะครับพอพูดถึงตรงนี้มีที่น่าสนใจนะครับเรื่องที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งก็มีคนชอบทำกุศลนี่แหละนะครับ เช่นพี่สาวผมเนี่ยตัวอย่างเลยเวลาแกไปที่ไหนก็ไปทำบุญเนี่ยแกจะพักเงินบริจาคแล้วบอกว่าลงชื่อคุณแม่นะคะนะลงชื่อคุณแม่แล้วเขาก็คนรับบริจาคก็เขียนใบอนุโมทนาในชื่อคุณแม่นะครับแล้วถามว่าแล้วคุณแม่ผมเนี่ยจะได้บุญตรงนี้ไหมบอกไม่ได้เลยนะครับเพราะเงินก็เงินพี่สาวนะครับเงินก็เงินพี่สาวคนบริจาคก็พี่สาวนะฮะแม้จะลงชื่อคุณแม่แต่คุณแม่ผมก็ไม่ได้รับรู้อะไรเลยนะครับจะเป็นได้บุญตรงนี้ได้อย่างไรดังนั้นอันนี้เขาเรียกว่าการทำกุศลแบบยันวิปยุตนะคือไม่เข้าใจเหตุผลเข้าใจว่าโอ้เราทำบุญลงชื่อคุณแม่คุณแม่เราก็ได้บุญด้วยจริงๆเราไม่ได้เลยเพราะเงินไม่ใช่เงินคุณแม่นะฮะและคุณแม่ก็ไม่ได้เป็นคนบริจาคดังนั้นคุณแม่ไม่ได้บุญเลยบุญอยู่ที่พี่สาวนั่นแหละ แล้วจะทำไงนะครับทำบุญเสร็จแล้วเราก็โทรมาบอกนะบอกคุณแม่บริจาคเริ่มศพนะลงชื่อคุณแม่นะคุณแม่อนุโมทนาด้วยนะนะคุณแม่ก็สาธุคุณแม่ก็ได้บุญจากการอนุโมทนานั่นแหละนะแต่ถ้าจะให้คุณแม่ได้บุญเนี่ยนะเอาเงินให้คุณแม่และให้คุณแม่ทำนะเอาเงินให้คุณแม่พอเราเอาเงินให้คุณแม่เงินก็เป็นของคุณแม่ละคุณแม่คุณแม่อันนี้เงินให้คุณแม่นะเดี๋ยวลูกจะไปทำบุญบริจาคลงศพหรือว่าเข้าสารให้กับคนยากไร้นะคุณแม่จะฝากร่วมไปทำด้วยไหมนะครับเล่าเงินให้ท่านแล้วท่านก็บอกเอาเงินนี่แหละร่วมไปทำด้วยอันนี้แหละบุญเป็นของคุณแม่ละนะเพราะว่า เมื่อเราให้เงินคุณแม่เงินนั้นก็เป็นของคุณแม่แล้วนะส่วนเราได้กุศลตรงที่เราได้กตเวทีต่อคุณแม่ตรงนี้แหละที่ให้เงินท่านไว้จับใจใช้สอยทำบุญทำกุศลแล้วท่านบริจาคฝากไปบริจาคเนี่ยบุญก็เกิดกับท่านเองฉะนั้นการเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องละเอียดนะแต่หลายคนทำไม่เป็นทำแล้วแทนที่จะได้ประโยชน์เยอะกับได้น้อยก็ฉะนั้นเมื่อเราทำบุญกุศลอะไรเนี่ยมีโอกาสแล้วก็เอามาเผื่อแผ่แบ่งปันให้มิตรญาติมิตรสหายทำทั้งหลายได้อนุโมทนากันเขาเรียกว่าปฏิทานามัยข้อ7ปตานุโมทนาใหม่การอนุโมทนา
รับในส่วนกุศลที่เขาอุทิศให้อันนี้ก็คือกรณีเปรตนะครับนะครับเปรตผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยเขามารับบุญที่เราอุทิศให้ด้วยการอนุโมทนาเขาก็จะได้รับนะฮะได้รับกุศลในส่วนที่เราอนุโมทนาเราอุทิศให้กันนั่นแหละถ้าเราทำบุญเกี่ยวกับอาหารแล้วเราอุทิศไปนะฮะเขาอนุโมทนาเขาก็จะได้กินอาหารกินตามอัตภาพของเขาทำให้เขาหายจากความหิวความลำบากได้นะครับถ้าให้คนเป็นนะเขาเรียกว่าการอนุโมทนายินดีในกุศลที่ผู้อื่นทำไว้ด้วยดีแล้วนะครับดังนั้นเขาทำกุศลมานะไม่ว่าเขาบอกหรือไม่บอกแล้วก็โอ้ยแต่ทำกุศลมาอนุโมทนาด้วยนะนะครับอันนี้ก็เลยชื่นชมในการทำการดีของเขาดังนั้นการอนุโมทนาก็เกิดจากความยินดีในการทำความดีของคนอื่นนะไม่ว่าเขาจะบอกหรือไม่บอกก็ตามเวลาผมเห็นเด็กที่เขากตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่นะช่วยเหลือการงานพ่อแม่ต่างๆเนี่ยโอ้เห็นแล้วปลื้มนะชื่นใจผมก็นึกอนุโมทนาเขานั่นแหละนะแต่เด็กนั่นแหละ หรือบางครั้งเมื่อจะไปเข้าปฏิบัติวิปัสสนาที่สำนักวิปัสสนาอย่างมูลที่แนบเป็นต้นนะครับก่อนจะเข้าเรียนปฏิบัติผมก็จะดูนะอ่านชื่อเจ้าภาพผู้สร้างผู้บริจาคทรัพย์สร้างเรือนกรรมฐานหลังนี้มีใครบ้างบางหลังก็บางเรือนก็มีเจ้าภาพเดียวบางเรือนก็มีเจ้าภาพร่วมกันหลายคนนะครับผมก็อ่านชื่อของท่านเหล่านั้นแหละแล้วก็น้อมนึกอนุโมทนาในความดีที่ท่านทำไว้ด้วยดีแล้วนะครับไม่ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้วนะผมขออนุโมทนาในกุศลที่ท่านได้บริจาคสร้างเรือนกรรมฐานนี้อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นมีบุคคลผู้ได้มาเจริญวิปัสสนาในเรือนหลังนี้เป็นจำนวนมากนะครับก็ขออนุโมทนากุศลนะและก็กุศลที่ได้มาปฏิบัตินี้ก็ขอน้อมเผื่อแผ่แบ่งปันให้ท่านหากท่านล่วงลับไปแล้วก็ขอให้อนุโมทนาในกุศลนี้ด้วยนะครับก็คือทั้งปัตตานุโมทนาและปฏิทานามัยเลยนะครับงั้นก็สรุปว่าการอนุโมทนานี่ก็แค่ความชื่นชมในกุศลที่เขาทำไว้ดีแล้วนะครับแต่ว่ามีบางท่านก็สอนแปลกๆเหมือนกันนะก็ ไปสอนบอกว่าใครทำบุญอะไรมาเนี่ยให้เรารีบอนุโมทนาเขาทำร้อยเราจะได้50เลยนะฮะเราจะได้50เลยคนที่ไม่ได้ศึกษามาอย่างดีนะฮะรู้แบบผิวเผินๆเนี่ยพอฟังนี้ก็ไปหลงเชื่อนะว่าโอ้โหใครทำกุศลมาเขาเราอนุโมทนาเราจะได้ครึ่งหนึ่งของเขาเลยนะครับเห็นใครทำกุศลอะไรมาก็รีบโอ้ยสาธุสาธุอนุโมทนาด้วยจริงๆก็คือมีส่วนยินดีชื่นชมในกุศลนิดเดียวนะแต่ส่วนใหญ่เป็นโลภะอยากได้เปอร์เซ็นต์ 50% จากบุญเขานะซึ่งไม่ใช่คนอื่นไกลนะครับพี่สาวผมอีกเหมือนกันนะเป็นคบเพื่อนที่เป็นศิษย์สาวกของสำนักนี้แหละนะครับรับดังด้วยอยู่แถวอุทัยธานีนะครับเขาก็สอนอย่างนี้นะครับผมก็บอกแม่คนทำกุศลมา10คนเราอนุโมทนาเราได้นะได้คนละครึ่งได้10เท่าเลยได้ 500% นี่กำไรดีๆนะจริงๆไม่ใช่นะครับอนุโมทนาแบบนั้นเขาเรียกเป็นโลภะฉะนั้นทุกครั้งที่เรามีการอุทิศบุญเนี่ยนะครับจะขจัดความตนีในบุญของเราบางคนเนี่ยหวงบุญทำบุญเสร็จก็ไม่ยอมอุทิศให้ใครนะบอกอ้าวไม่อุทิศบุญล่ะนะฉันทำบุญฉันก็จะอยากได้บุญฉันสิเขินอุทิศไปบุญฉันก็หมดนะสินะครับซึ่งเป็นความเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าบุญน่ะเป็นนามธรรมยิ่งอุทิศมีแต่จะยิ่งเพิ่มพูนกุศลให้มากขึ้นนะครับดังนั้นการอุทิศบุญกุศลหรือว่าแบ่งปันบุญกุศลก็ขจัดความตนีหวงบุญของเราปัตตานุโมทนาการอนุโมทนาความในกุศลที่ผู้อื่นทำด้วยดีแล้วเนี่ยจะขจัด
ความริษยาในการทำความดีของคนอื่นนะครับมีเหมือนกันนะบางทีคนทำบุญแล้วเอาพาบุญมาฝากนะนะครับแล้วอนุโมทนาพอรับหลังแป๊บทำบุญแล้วต้องมาเที่ยวประกาศให้คนอนุโมทนากลัวเขาไม่รู้สิว่าไปทำบุญมานะครับอันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันนะไปริษยางั้นไม่ถูกนะครับข้อ8ธรรมสวนะใหม่นะครับการฟังธรรมด้วยความตั้งใจนะด้วยความคิดตามในกุศลในการแสดงธรรมนั้นนะครับดังนั้นท่านบอกว่าบุญสำเร็จจากการฟังธรรมเนี่ยนะต้องเป็นการฟังธรรมที่ถูกต้องด้วยนะนะครับถูกต้องด้วยคืออะไรคำสอนนั้นน่ะจะต้องเป็นคำสอนที่ถูกต้องตามเหตุตามผลในพระพุทธศาสนานี่แหละนะครับถ้ามันไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่ถูกต้องเราก็อย่าไปฟังละกันคือมีหลายแห่งนะก็เวลาแสดงธรรมก็มีส่วนหนึ่งถูกแล้วเดี๋ยวก็มีส่วนหนึ่งผิดปนไปปนมาทำให้คนที่ยังไม่ได้ศึกษาเยอะเนี่ยฟังแล้วอาจจะไปหลงเชื่อในคำสอนผิดๆที่แทรกเข้าไปในนั้นน่ะนะครับดังนั้นบรรยายได้ไหมก็ได้บางส่วนที่ถูกนะแต่ส่วนที่ผิดล่ะส่วนที่ผิดเนี่ยถ้าไปหลงเชื่อก็เท่ากับได้มิจฉาทิฏฐินะมิจฉาทิฏฐิคู่ไปกับกุศลนั่นแหละนะกับสัมมาทิฏฐินะครับเพียงแต่ว่าถ้าแยกไม่ออกเนี่ยโอกาสที่จะเข้าใจผิดแล้วก็หลงเชื่อในระยะนั้นยาวๆนี่ก็จะเป็นไปได้มากนะดังนั้นเวลาจะฟังธรรมก็เรียนธรรมะถูกๆไว้แต่ต้นดีกว่าเพราะมีคนถามว่าแล้วธรรมะอะไรถูกๆล่ะคะนะฮะก็อภิธรรมนี่แหละถูกต้องที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นธรรมะที่เป็นเหตุเป็นผลนะเป็นสภาวะธรรมนะที่ชัดเจนที่สุดแล้วการเรียนอภิธรรมเนี่ยนะเป็นเหตุแห่งการฟังธรรมที่ถูกต้องแน่นอนดังนั้นหลายท่านนะครับได้เรียนอภิธรรมแค่สักปี2ปีเนี่ยนะครับเวลาไปฟังที่อื่นเขาแสดงธรรมเนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้เลยนะครับว่าอุ๊ยตรงนี้มันไม่ถูกนี่นะครับตรงนี้ไม่ใช่คำสอนพระเจ้านี่เพราะมันผิดเหตุผลเช่นนี้เช่นนี้สามารถวิเคราะห์ได้เลยนะงั้นการที่เราฟังธรรมแล้วเราเห็นเขาแสดงธรรมผิดเนี่ยเราก็เอามาวิเคราะห์ว่าตรงนี้แสดงธรรมผิดนะเพราะเหตุผลนี้ที่ถูกควรจะเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ได้เรียกว่าการจับผิดนะครับไม่เรียกการจับผิดแต่ก็เรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในการวิเคราะห์ธรรมนะฮะฉลาดวิเคราะห์ธรรมก็คือเราตั้งใจฟังธรรมนี่แหละเพื่ออยากจะได้ความรู้ความเข้าใจแต่บางครั้งนะผู้แสดงธรรมไม่ถูกต้องนะเนื่องจากศึกษายังไม่ดีพอก็แสดงธรรมผิดก็มีนะครับดังนั้นเมื่อท่านแสดงธรรมผิดเราก็รู้ว่าตรงนี้ไม่ถูกนะครับและที่ถูกเป็นไงเราศึกษามาเราพอรู้นะเราก็เอาไว้วิเคราะห์แค่นั้นเองนะครับไม่ได้ไปจับผิดเขามีบางคนบอกว่าเนี่ยพวกอภิธรรมเนี่ยเรียนแล้วชอบไปจับผิดชาวบ้านเขาบอกเอ้าเรียกว่าจับผิดได้ไงล่ะก็ท่านแสดงทำผิดก็ชี้ว่าแสดงทำไม่ถูกแค่นั้นน่ะนะเรียกว่าจับผิดที่ไหนก็เรียกวิเคราะห์ทำถ้าจับผิดแปลว่าอะไรจับผิดเนี่ยจะต้องตั้งใจไปฟังว่าคนนี้เขาพูดอะไรผิดบ้างเดี๋ยวเราจะได้เอาไอ้ที่เขาพูดผิดมาโจมตีเขาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฟังเพื่อจับผิดนะครับดังนั้นเราไม่ได้ไปตั้งใจจับผิดเขาแต่ว่าเวลาเขาพูดผิดเราก็รู้ว่าผิดยังไงแค่นั้นเองนะครับยกตัวอย่างนะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะท่านก็ออกรายการวิทยุเนี่ยท่านพูดดีนะส่วนใหญ่ธรรมะท่านก็ใช้ได้อยู่นะครับผมก็ชอบฟังเพื่ออย่างน้อยการฟังธรรมก็เป็นกุศลของเรานี่แหละเวลาเราไม่ได้ทำอะไรเราก็ฟังธรรมก็เกิดกุศลนะครับอันไหนที่เรารู้แล้วเราก็รู้ละเอียดยิ่งขึ้นอันไหนที่เรารู้จำได้เราก็จะจำแม่นขึ้นอันไหนที่เราไม่รู้เราก็มีส่วนที่ได้รู้มากขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าการฟังธรรมย่อมเกิดประโยชน์นะแต่เผอิญท่านไปแสดงธรรมผิดไปจุดหนึ่งมีคนถามว่าดิฉันน่ะนั่งสมาธิมาตั้งนานเป็นปีแล้วนะครับทุกทีก็แค่สงบนิ่งๆนั่นแหละมีวันหนึ่งดิฉันนั่งอยู่เนี่ยพอจิตมันสงบเนี่ยอยู่ดีมันเหมือนกับมันมีแสงสว่างแวบขึ้นมาทางใจนี่แหละนะครับมีแสงสว่างแวบขึ้นมาเลยแวบเดียวเองนะครับ
แล้วก็เงียบไปดิฉันก็ออกจากสมาธิมาก็ถามว่าไอ้แสงสว่างที่ดิฉันเห็นน่ะคืออะไรนะอาจารย์ท่านนี้ก็บอกอ๋อแสงสว่างเนี่ยเรียกว่าโอภาสเป็นวิปัสสนูปกิเลสชนิดหนึ่งใน10อย่างครับผมอ้าวละสิตรงนี้ไม่ถูกแล้วล่ะนะไม่ถูกแล้วล่ะไม่ถูกตรงไหนเอาให้ท่านสมาชิกวิเคราะห์ตรงนี้ลองช่วยกันวิเคราะห์ดูนั่งสมาธิแล้วเกิดโอภาสแสงสว่างผู้บรรยายบอกว่าอ๋ออันนี้เป็นโอภาสเป็นวิปัสสนูปกิเลสไม่ถูกตรงไหนให้ท่านสมาชิกวิเคราะห์ใครทราบบ้างคุณนิดหน่อยทราบไหมคุณนิดหน่อยคุณนิดหน่อยคิดว่าเป็นปิติมากกว่านะคะปิติเขาเรียกว่าอะไรนะพอสมาธิมันถึงขั้นหนึ่งอ่ะมันจะเกิดไม่ใช่ปิตินิมิตเป็นนิมิตเป็นนิมิตเนาะอ้าวคุณเพนนั่งสมาธิแล้วเกิดแสงสว่างแวบขึ้นมาเขาเรียกอะไรเรียกโอภาสไหมสงสัยคุณเพนว่ายน้ำอยู่ ไม่เป็นไรถูกต้องแล้วครับคุณนิดหน่อยนั่งสมาธิแล้วเกิดแสงสว่างเขาเรียกว่าเป็นนิมิตโอภาสเป็นนิมิตของสมถะไม่ใช่วิปัสสนูปกิเลสนะวิปัสสนูปกิเลสเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้เจริญวิปัสสนานะครับแล้วต้องได้นามรูปปริเฉทญาณได้ปัจจยปริคหายานได้สัมมาสนญาณและเข้าถึงญาณที่4คืออุทธยพยญาณอย่างอ่อนนะครับอย่างอ่อนเขาเรียกตรุณะอุทธยพยญาณนั่นน่ะจะเกิดวิปัสสนูปกิเลสซึ่งโอภาสเนี่ยเป็น1ในวิปัสสนูปกิเลสฉะนั้นวิปัสสนูปกิเลสจะเกิดเฉพาะกับผู้ที่เจริญวิปัสสนามาอย่างถูกต้องแล้วจนเข้าถึงญาณ4อย่างอ่อนก็จะมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องเศร้าหมองของวิปัสสนาก็จะมาทำให้กั้นความเจริญก้าวหน้าของการเจริญวิปัสสนานั่นแหละคือบางคนเกิดโอภาสก็เข้าใจว่านั่นแหละคือนิพพานเราบรรลุมรรคผลแล้วหรืออะไรประมาณนั้นนะก็จะไม่ทำอะไรต่อคิดว่าบรรลุมรรคผลแล้วก็จะกั้นไม่ให้วิปัสสนาเจริญฉะนั้นคุณสุภาพสตรีท่านนั้นน่ะเขานั่งสมาธิเขาไม่ได้เจริญวิปัสสนาเขาไม่ได้นามรูปปริเฉทญาณแล้วเขาจะเกิดวิปัสสนูปกิเลสได้ยังไงนะครับก็คือเขาเรียกว่าวิเคราะห์ผิดนะครับหลังรายการผมก็ได้โทรไปหลังรายการน่ะว่าท่านอาจารย์ครับคือการติงผู้ที่แสดงทำผิดเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าต้องให้เกียรติเขาด้วยท่านอาจารย์ครับเมื่อกี้ท่านบอกว่าคนนั่งสมาธิแล้วเกิดแสงสว่างเป็นโอภาสเป็นวิปัสสนูกิเลสเนี่ยผมเคยเรียนมารู้สึกท่านจะบอกว่าไม่ใช่วิปัสสนูกิเลสนะครับวิปัสสนูกิเลสเห็นว่าจะต้องเกิดกับผู้เจริญวิปัสสนาได้ญาณ4อย่างอ่อนถึงจะเกิดนะครับยังไงฝากท่านอาจารย์ช่วยตรวจสอบข้อมูลตรงนี้นิดนึงนะครับเผื่อผมเข้าใจผิดผมจะได้แก้ไขตรงนี้นะครับก็คือไม่ได้บอกว่าเขาพูดผิดหรอกนะครับก็พูดแบบกึ่งๆให้เขาไปตรวจเช็คข้อมูลก็ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนะเขามาออกวิทยุเขาก็บอกว่าเมื่อวานได้ตอบปัญหาว่านั่งสมาธิแล้วเกิดโอภาสเป็นวิปัสสนูกิเลสผมได้ไปถามอาจารย์วสินทร์อินทสละแล้วนะท่านบอกว่าไม่ใช่วิปัสสนูกิเลสเป็นโอภาสเป็นนิมิตของสมาธินะวิปัสสนูกิเลสต้องเกิดกับคนเจริญวิปัสสนานะครับก็ขอแก้ไขตรงนี้ด้วยนะครับก็โอเคนะก็อนุโมทนาด้วยก็คือรู้ว่าผิดแต่ก็มาแก้หน้ารายการวิทยุอันนี้เป็นต้นเช่นการฟังธรรมที่ถูกต้องเนี่ยนะจะเป็นเหตุให้เราเข้าใจในสิ่งที่ได้รู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้นะครับสิ่งใดรู้แบบผิวเผินๆหรือแบบงูปลาเราก็จะรู้ละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นสิ่งใดที่เราเคยสงสัยเราฟังธรรมหรือว่าได้ถามผู้แสดงธรรมได้คำตอบที่ถูกต้องเราก็หายสงสัยเราสิ่งใดที่เราเคยเห็นผิดพอเรารู้ว่าโอ้ยตรงนี้เราเข้าใจผิดแล้วก็ละคลายความเห็นผิดนั้นเสียนะฮะก็คือเปลี่ยนยกเลิกความเห็นผิดนั้นไปแล้วก็ท่านบอกผู้ฟังธรรมจิตใจย่อมผ่องใสเพราะเกิดกุศลศรัทธาขนาดนั้นดังนั้นบุญสำเร็จจากการ
ฟังธรรมนี่มีอานิสงส์มากเลยนะครับนะทำให้สามารถสะสมนะสะสมปัญญานี้แหละติดตัวข้ามภพข้ามชาติได้ด้วยนะครับข้อ9สัทธรรมเทศนาใหม่สำเร็จจากการแสดงธรรมนั้นท่านบอกว่าผู้ที่ได้ศึกษาธรรมมาพอสมควรนะมีความรู้ความเข้าใจพอสมควรระดับหนึ่งเมื่อมีโอกาสก็เผยแผ่สิ่งที่ตนได้รู้แล้วนะผู้อื่นได้รู้ตามนะครับเช่นบางท่านก็เริ่มจากเรียนและเข้าใจก็เป็นติวเตอร์นะติวให้เพื่อนๆในห้องนะครับติวเพื่อนๆในห้องก็ถือว่ามีการแสดงธรรมในแบบเขาเรียกว่าฝึกสอนนะครับฝึกสอนเพราะเรียนมากๆเข้าติวเพื่อนบ่อยๆจนเกิดความชำนาญความคล่องอีกหน่อยก็สามารถมาเป็นอาจารย์ผู้แสดงธรรมได้เช่นกันนะครับบางคนบอกว่าจะแสดงธรรมเนี่ยต้องเรียนจบต้องจบอภิธรรมบัณฑิตก่อนจึงจะแสดงธรรมได้นะไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นเพราะอะไรเราเรียนแค่ไหนเราเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในเรื่องที่เราเรียนแล้วก็สอนในชั้นที่เราแจ่มแจ้งชั้นไหนที่เรายังไม่เข้าใจไม่แจ่มแจ้งหรือยังไม่ได้เรียนเราก็ไม่ได้ไปสอนชั้นนั้นแค่นั้นเองไม่เห็นจำเป็นจะต้องเรียนจบอภิธรรมบัณฑิตแล้วจึงจะสอนได้นะครับบางคนจบและสอนไม่ได้ก็เยอะแยะไปนะครับดังนั้นก็เรียกว่าสอนเท่าที่ตัวรู้นี่แหละฉะนั้นที่มูลนิธิผมที่วัดศรีสุดารามเนี่ยมีหลายท่านนะบางท่านเรียนไปนะครับก็ให้ช่วยสอนชั้นต้นไปนะครับเรียนไปก็ช่วยสอนชั้นต้นไปมีพระอาจารย์บางรูปท่านบอกว่าตอนท่านเรียนจุลตรีจบท่านขึ้นจุลโทเนี่ยท่านก็สอนจุลตรีแล้วก็เรียนจุลโทไปพอท่านจบจุลโทนะท่านเรียนจุลเอกท่านก็สอนจุลโทพอท่านขึ้นมัชฌิมตรีท่านก็สอนจุลเอกขึ้นมัชฌิมโทก็สอนมัชฌิมตรีอย่างนี้ก็เรียกว่าก็ดีนะครับเพราะว่าวิชานั้นเพิ่งเรียนผ่านมายังอุ่นๆอยู่เลยนะครับก็สามารถที่จะอธิบายต่อได้แบบยังชัดเจนอยู่เพราะยังไม่ลืมเป็นต้นดังนั้นการแสดงธรรมนะครับท่านบอกว่าจะต้องแสดงธรรมที่ถูกต้องนะเป็นเหตุเป็นผลตามที่พระองค์ทรงแสดงไว้นะครับอย่างน้อยก็ต้องอ้างอิงแหละว่า สิ่งที่กล่าวถึงเนี่ยมาจากตำราไหนนะครับบางท่านถามว่าที่ผมพูดเนี่ยอยู่ในอภิธรรมปิฎกเล่มไหนตรงไหนผมบอกอ๋อที่ผมสอนเนี่ยผมเอามาจากอภิธรรมมัทธสังฆะทั้งสิ้นเลยนะฮะเอาความรู้ความเข้าใจมาจากการเรียนอภิธรรมมัทธสังฆะแค่นี้แหละอภิธรรมปิฎกผมยังไม่เคยศึกษาเลยนะครับไม่เคยศึกษาเลยเพราะไม่มีเวลาจะไปอ่านเยอะมากนะฮะเล่มใหญ่แต่ก็ความรู้จากการศึกษาอภิธรรมมัทธสังฆะนี้ก็เป็นเหตุให้เราสามารถไปศึกษาอภิธรรมปิฎกต่อได้ไม่เข้าใจได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานที่ค่อนข้างมากดังนั้นบอกว่าบุญสำเร็จจากการแสดงธรรมจะต้องเป็นการแสดงธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับตรงนี้ที่พระพุทธองค์เนี่ยท่านบอกว่าพระบริสุทธิ์ที่คุณเนี่ยนะครับพระบริสุทธิ์ที่คุณนี่คืออะไรท่านหลายท่านยังเข้าใจผิดนะครับว่าเวลาเราไหว้พระเราจุดธูป3ดอกเนี่ยเราบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะจริงๆไม่ใช่นะครับไม่ใช่แล้วจุดธูป3ดอกเนี่ยเราบูชาคุณของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเลยนะครับคุณของพระเจ้าอย่างเดียวมีอะไรบ้างนะครับพระปัญญาคุณพระมหากรุณาคุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณนะ3ดอกเนี่ยบูชาคุณพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะพระปัญญาคุณพระมหากรุณาคุณบางคนบอกมหากรุณาที่คุณไม่มีที่นะครับเรียกมหากรุณาคุณแล้วก็พระบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาคุณก็คืออาศยานุสัยญาณและสัพพัญญุตญาณของพระพุทธองค์นั่นแหละอาศยานุสัยญาณอินทริยปรปริยัตญาณและสัพพัญญุตญาณอันนี้คื
พระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระมหากรุณาคุณนะครับก็คือพระองค์เนี่ยมีความกรุณาต่อสัตว์โลกอย่างล้นเหลือนะแม้พระองค์จะสามารถพ้นจากวัฏทุกข์ได้ตั้งแต่สมัยเป็นสุเมธดาบสแล้วนะแต่ท่านก็เห็นว่าท่านสามารถช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นจากวัฏทุกข์ได้อีกมากมายในอนาคตดังนั้นท่านจึงนะตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ต้องบำเพ็ญบารมีอีก4อสงไขยแสนมหากัปเลยนะครับต้องบริจาคทรัพย์บริจาคลูกเมียและบริจาคอวัยวะรวมถึงบริจาคชีวิตนะครับเพื่อผู้อื่นได้อันนี้คือความมหากรุณาแม้แต่พระองค์ตรัสรู้แล้วนะครับมีผู้อยู่ไกลแสนไกลเนี่ยนะจะบรรลุมรรคผลได้เพียงคนเดียวพระองค์ก็เสด็จไปโปรดนะแม้แต่ตอนที่พระองค์จะปรินิพพานเนี่ยโอ้พระองค์ทรงประชวรอย่างหนักนะครับนะมีทุกขเวทนามากพระองค์ยังอุตส่าห์เสด็จไปกุสินาราเลยนะครับเพื่ออะไรเพื่อไปโปรดปัจฉิมสาวกองค์สุดท้ายคือสุภัททะปริภาชกนะครับเพื่อให้สุภัททะบรรลุเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายพระองค์ยังต้องลำบากลำบนเสด็จไปถึงที่โน่นอันนี้คือพระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้าส่วนพระบริสุทธิ์ที่คุณเนี่ยนะครับก็แสดงว่าในส่วนที่พระองค์บริสุทธิ์จากกิเลสทั้งหลายเนี่ยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือพระองค์ทรงแสดงธรรมด้วยความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ใจก็คือพระองค์ไม่หวังลาภสักการะนะไม่หวังทรัพย์สินเงินทองไม่หวังแม้คำยกย่องสรรเสริญนะครับพระองค์ก็แสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกให้สัตว์โลกได้รู้สิ่งที่พระองค์รู้แค่นั้นเองดังนั้นตรงนี้คือพระบริสุทธิ์ที่คุณดังนั้นผู้ที่จะเป็นครูบาอาจารย์สอนธรรมะเนี่ยจะต้องยึดหลักการของพระเจ้าตรงนี้ไว้เป็นอย่างดีนะยึดหลักการตรงนี้คืออะไรการแสดงธรรมแสดงด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้ไปหวังประโยชน์จากลูกศิษย์นะครับไม่ได้หวังเงินทองไม่ได้หวังลาภสักการะไม่ได้หวังคำชื่นชมเยือนยอนะครับเพียงแต่ว่าแสดงธรรมที่ถูกต้องเพื่อให้ลูกศิษย์ทั้งหลายได้รู้ในสิ่งที่ตนได้รู้โดยไม่ปิดบังอำพรางเลยนะครับก็คือไม่มีการกักความรู้เอาไว้นะครับไม่มีการกักความรู้เอาไว้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับที่ประเทศจีนเนี่ยเขาบอกว่าเวลามีลูกศิษย์มาเรียนความรู้อะไรเนี่ยนะอาจารย์จะสอนไว้ประมาณ99เหลือยอดวิชาไว้อีก1ไม่สอนเพื่อลูกศิษย์ทรยศจะได้ไว้ปราบลูกศิษย์ได้นะลูกศิษย์ก็เรียนไป99ตอนหลังตั้งสำนักสอนลูกศิษย์ต่อก็สอนต่อแค่99นะครับมันก็จะเหลือ98 97ลงไปเรื่อยๆเขาเรียกต่างคนต่างเก็บยอดวิชาไว้1วิชาไม่สอนต่อทำให้ความรู้ต่างๆเนี่ยค่อยๆหดหายไปเรื่อยๆนะครับส่วนผู้แสดงธรรมเนี่ยท่านบอกว่าเรารู้เท่าไหร่เราจักแสดงให้ผู้ฟังได้รู้ตามทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลือนะครับอยู่ที่โอกาสเวลาหรือนะครับความเขาเรียกว่าในช่วงเวลาที่สอนในวิชานั้นนะมีความรู้อะไรแสดงถ่ายทอดให้ทั้งหมดโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการแสดงธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจนะเขาเรียกว่าเจริญรอยตามพระพุทธองค์แต่ก็มีไม่น้อยนะครับไม่มีไม่น้อยเลยก็คือเอาพระธรรมมาทำธุรกิจเอาพระธรรมมาขายนะฮะเอาซีดีธรรมะมาขายพิมพ์หนังสือธรรมะมาขายนะครับซึ่งบาปไหมมันก็บาปนะครับบาปนะครับอันนี้ยกเว้นนะยกเว้นไอ้ลงพิมพ์ที่เขารับพิมพ์หนังสือธรรมะเนี่ยนะครับอันนี้เป็นอาชีพนะเขาไม่ได้มีความตั้งใจจะเผยแผ่ธรรมหรอกแต่ว่าเขาอาชีพไปลงพิมพ์ใครมาพิมพ์หนังสือธรรมะเขาก็พิมพ์แต่ถ้าตั้งใจพิมพ์หนังสือธรรมะเพื่อทำธุรกิจหาผลประโยชน์หากำไรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะครับแต่บางคนไปจัดคอร์สปฏิบัติธรรมคอร์สละ30,000-50,000อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะเพราะธรรมะพระองค์เป็นให้เปล่าไม่ได้เอาไว้ซื้อขายดังนั้นถ้าใครเห็นธรรมะเป็นธุรกิจซื้อขายแล้วก็อันตรายเหมือนกัน
นะครับในส่วนนี้ดังนั้นถ้าใครเผยแผ่ธรรมด้วยความกุศลเจตนาจริงๆเนี่ยบุญเยอะมากนะครับอานิสงส์เยอะมากโดยเพราะพระองค์ทรงแสดงอานิสงส์ตรงนี้ไว้ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยเป็นการให้ปัญญาแก่ผู้อื่นนะให้ผู้อื่นเกิดปัญญาเหมือนที่ตนได้รู้นั่นแหละนะครับย่อมมีอานิสงส์มากนะดังนั้นการฟังธรรมเป็นเหตุให้เกิดปัญญาการแสดงธรรมเป็นการขจัดความตระหนี่ในความรู้ของตนนะครับตระหนี่ในความรู้ของตนข้อสุดท้ายทิฏฐุชุกรรมนะการทำความเห็นให้ถูกต้องตามความเป็นจริงนะทิฏฐุชุกรรมจะเกิดได้ก็ต้องมีสัทธรรมสวนะใหม่นั่นแหละเป็นปัจจัยเมื่อเราฟังธรรมเราเข้าใจส่วนไหนถูกต้องเราก็จำในสิ่งที่ถูกต้องไว้ส่วนไหนไม่ถูกต้องแล้วก็ตัดทิ้งให้หมดนะครับตัดทิ้งให้หมดอย่าเสียดายนะดังนั้นทุกวันนี้ยังมีหลายท่านเนี่ยยังมีมิจฉาทิฏฐิในบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องมงคลตื่นข่าวนะครับซึ่งไม่ควรเลยนะพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าพุทธบริษัทเนี่ยหรือพุทธมามกะที่ดีเนี่ยต้องมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยและไม่ต้องและไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวนะถ้าใครเชื่อเรื่องมงคลตื่นข่าวถือว่าขาดจากไตรสรณคมเลยนะพูดกับชาวบ้านก็คือขาดจากความเป็นชาวพุทธเลยแหละดังนั้นก็ถ้าเราอันไหนที่เรามีความรู้ว่าความเห็นที่ถูกต้องแล้วว่าพุทธเจ้าแสดงส่วนนี้คือสิ่งที่ถูกต้องจริงสิ่งใดที่ไม่ถูกเราก็อย่าไปจำนะครับทิ้งไปซะนะที่ผมมักจะเอาบางท่านมาแอบนะแอบนินทาให้ฟังเนี่ยว่าเรียนอภิธรรมแล้วก็ยังมีมงคลตื่นข่าวนะครับไปเปลี่ยนชื่อเป็นสกุลก็มีนะฮะเป็นอาจารย์สอนอภิธรรมไปเปลี่ยนชื่อเป็นคุณก็มีซื้อรถใหม่ไปให้พระเจิมก็มีนะครับดูแล้วก็ขำๆดีนะว่าเอ๊ะอะไรเนี่ยสอนอภิธรรมแล้วตัวเองยังไม่เกิดสัมมาทิฏฐิเลยยังไปเชื่อมงคลตื่นข่าวอยู่ได้นะครับบางคนเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนาก็ยังไปเปลี่ยนชื่อเป็นคุณนี่แหละนะครับแล้วก็น่าจะเป็นการไปดูดวงเพื่อตั้งชื่อใหม่เพราะว่าไอ้ชื่อที่เกิดจากการดูดวงตั้งชื่อเนี่ยมันมักจะสะกดยากนะฮะจะสะกดยากเรียกยากนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้ไม่มีทิฏฐิชุกรรมที่ถูกต้องนะก็ยังมีความเชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นเองเอาละสรุปเราก็ได้บุญเกลียวพุทธ10ข้อนะวันนี้ท่านมันให้บ่อยๆจะขจัดความมัจฉริยทรัพย์ศีลนะครับควรรักษาให้ดีนะครับจะป้องกันกายทุจริตวจีทุจริตของเราเป็นอย่างดีภาวนามีโอกาสนะครับใครที่ชอบทำสมถะก็นั่งสมาธิให้มีสติระลึกรู้อยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานนั้นใครที่ชอบเจริญวิปัสสนาก็หาเวลาปฏิบัตินะกำหนดอิริยาบถรูปนามต่างๆเป็นต้นอัปปัจจยนะนะควรอ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรอ่อนน้อมก็คือชาติวุฒิวัยวุฒิคุณวุฒินะครับก็จะขจัดความทะนงตนของเราวิยวัจจะนะขวนขวายในกิจที่ดีที่ชอบนะก็จะขจัดความขี้เกียจเกียจคร้านของเราปฏิทานามัยการอุทิศหรือเผื่อแผ่แบ่งปันกุศลก็จะขจัดความตนีบุญหวงบุญของเราปตานุโมทนามัยการชื่นชมยินดีในการทำความดีของคนอื่นก็จะขจัดความอิจฉาริษยาของเราธรรมสวนะใหม่การฟังธรรมที่ถูกต้องจะเป็นเหตุให้เราเกิดความเข้าใจในสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงไว้อย่างชัดแจ้งธรรมเทศนาใหม่นะครับเป็นการช่วยกันสืบทอดคำสอนของพระองค์ให้เผยแผ่กว้างขวางออกไปนะครับโดยเพราะนะครับธรรมเทศนาใหม่เนี่ยเป็นเหตุให้สร้างบุคลากรผู้เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ๆในอนาคตนะครับเพราะไม่มีใครสอนไม่มีคนเรียนแล้วจะเอาคำสอนที่ไหนไปสืบทอดต่อดังนั้นธรรมเทศนาใหม่ก็เป็นการช่วยกันรักษาคำสอนของพระองค์ให้เผยแผ่กว้างขวางออกไปได้อย่างมากมาย
การฟังธรรมก็ถือว่าเป็นการช่วยกันรักษาคำสอนอยู่แล้วนะครับด้วยการศึกษาเข้าใจจดจำให้ดีมีโอกาสก็แสดงธรรมด้วยก็จะยิ่งดีนะครับแล้วก็ทิฏฐุชุกกรรมความเห็นที่ถูกต้องเป็นเหตุให้ละคลายมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายอันนี้ก็เป็นบุญกายวัตถุฉะนั้นเห็นได้ว่าชีวิตประจำวันเราบุญข้อไหนทำได้รีบทำเลยอย่าชักช้ารีบทำเลยอย่าชักช้าบุญทุกอย่างที่เราทำนั่นแหละจะเป็นอริยทรัพย์ติดตัวเราไปในอนาคตชาติทั้งหมดนะครับเอามาสงเคราะห์บุญกายวัตถุ10ดีกว่า ท่านบอกว่าในกลุ่มของทานเนี่ยบอกว่าทานปฏิทานามัยปัตตานุโมทนามัย3ข้อเนี่ยสงเคราะห์อยู่ในกลุ่มของทานศีลอัปปาจายนะเวยวัจจะสงเคราะห์อยู่ในกลุ่มของศีลนะครับภาวนานะครับสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาธรรมสวนะธรรมเทศนาและทิฏฐิชุกกรรมสงเคราะห์อยู่ในกลุ่มของภาวนาดังนั้นบุญเกียรติวัตถุ10บางทีเราก็สงเคราะห์รวมเป็นบุญเกียรติวัตถุ3โดยย่อก็ได้นะครับมีโอกาสทำกุศลใดเกิดได้นะครับรีบทำโดยทันทีทุกครั้งที่เราทำแล้วก็เท่ากับเราสะสมบุญติดตัวนะครับการทำกุศลของเราพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าเรียกว่าเรากำลังทำธุรกิจข้ามชาตินะฮะเรากำลังทำธุรกิจข้ามชาติก็คือนะธุรกิจนี้สะสมนะครับเป็นเสบียงข้ามภพข้ามชาติไปในอนาคตละนะครับอ้าวมีใครจะถามอะไรในบุญเกียรติวัตถุ10ไหมครับเรียนเชิญครับการถามปัญหานี่แหละนะครับเป็นปัจจัยให้เราละคลายความสงสัยละคลายความสงสัยถ้าเรื่องไหนเรายังไม่เข้าใจถามนะพอได้คำตอบเราก็จะเข้าใจในเรื่องนั้นอาจารย์สอบถามนะคะครับคุณหญิงลีข้อสงเคราะห์ในภาวนาค่ะทำไมเราเอาทิฏฐุชุกกรรมมารวมด้วยอะคะเพราะว่าภาวนาเนี่ยก็คือเป็นเหตุแห่งปัญญาไงนะการทำการเจริญภาวนาคือเหตุแห่งปัญญาให้เกิดขึ้นนะคะดังนั้นทิฏฐุชุกกรรมก็อยู่ในเรื่องของปัญญานี่แหละนะคะเรื่องของปัญญาก็สงเคราะห์อยู่ในภาวนาด้วยนะเพราะการภาวนานี่แหละทำให้เราเกิดทิฏฐุชุกกรรมที่เพิ่มพูนมากขึ้นไปเรื่อยๆนะสาธุค่ะมีข้ออื่นไหมต่ออีกนิดหนึ่งถ้าบอกว่ามหากุศลเนี่ยจะเกิดได้ต้องมีโยนิโสมนสิการเป็นเหตุใกล้มหากุศลจะเกิดได้เนี่ยต้องอาศัยมหากุศต้องอาศัยโยนิโสมนสิการเป็นเหตุใกล้โยนิโสมนสิการคือการพิจารณาอารมณ์โดยแยบคายนะครับเช่นเมื่อจิตเราไปกระทบกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่มาปรากฏทางทวารทั้ง6เราก็พิจารณาโดยความเป็นจริงของอารมณ์เหล่านั้นนะการพิจารณากำหนดสตามสภาวะความเป็นจริงของอารมณ์ที่ปรากฏนั้นน่ะเรียกว่าโยนิโสมนสิการนะครับก็เรียกว่าโยนิโสในอารมณ์ที่มากระทบนั้นนั้นโยนิโสมนสิการจะแปลแบบภาษาชาวบ้านแปลว่าการมองโลกในแง่ดีหรือการมองโลกในแง่บวกก็ได้แต่ว่าโยนิโสมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นนะครับลึกซึ้งกว่าแค่มองโลกในแง่ดีหรือแง่บวกนะครับเขาเรียกว่าเป็นการพิจารณาอย่างมีเหตุมีผลนั่นแหละจะว่าเป็นปัญญาก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะแต่ก็ใกล้เคียงมากนะครับดังนั้นถ้าบอกโยนิโสจะเกิดได้เนี่ยต้องอาศัยเหตุนะ5ประการโยนิโสจะเกิดได้ต้องอาศัยเหตุ5ประการข้อ1ปุเพกตบุญญตาครับปุเพกตบุญญตาการได้สั่งสมบุญไว้แต่อดีตชาตินะครับการได้สั่งสมบุญไว้ดีแล้วแต่อดีตชาตินะก็คืออดีตเนี่ยเราเป็นคนใจบุญสุนทานชอบทำความดีทำบุญกุศลบ่อยๆเอาไว้แล้วจะทำให้เราเกิดความคุ้นเคยในการทำกุศลได้มากนะครับ
ข้อ2ปฏิรูปเทศวาสะได้อยู่ในประเทศที่สมควรประเทศที่สมควรหมายถึงสถานที่ที่มีคำสอนในพระพุทธศาสนาทั้งทางด้านปริยัติและปฏิบัติยังสมบูรณ์อยู่นะครับเรียกปฏิรูปประเทศนะครับดังนั้นในห้องอภิธรรมของเราเนี่ยจะเรียกว่าปฏิรูปประเทศก็ได้นะครับข้อ3สัปปุริสูปานิสยะได้คบหาสัปปุรุษหรือคบหากัลยาณมิตรนะครับกัลยาณมิตรคือใครคือผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้อย่างดีแล้วก็นะครับเป็นผู้ที่มีความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นอยู่เสมอนะครับเรียกกัลยาณมิตรหวังประโยชน์แก่ผู้อื่นดังนั้นถ้าบอกคำว่ากัลยาณมิตรหรือสัปปุรุษเนี่ยนะถ้าจะเป็นสัปปุรุษตัวจริงเสียงจริงเนี่ยต้องเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปนะครับแต่เราจะบอกว่าโอ้ยปัจจุบันจะไปหาโสดาบันที่ไหนเนี่ยนะครับก็เอาเป็นว่าครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดคำสอนของพระองค์ไว้นะครับโดยบริสุทธิ์ใจเนี่ยจัดสงเคราะห์เป็นกัลยาณมิตรด้วยนะครับนั้นข้อ4สัทธรรมสวรรณะนะครับเมื่อได้คบหาสัปปุรุษแล้วก็เป็นเหตุให้ได้ฟังธรรมของสัปปุรุษนั้นนะครับข้อ5เมื่อได้ฟังธรรมนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดอัตตะสัมมาปณิธิก็คือการตั้งตนไว้ชอบนะครับการตั้งตนไว้ชอบเขาสรุปว่าเพราะอดีตเราเคยทำบุญไว้ดีแล้วเราจึงเกิดในสถานที่นี้มีพระพุทธศาสนาครบถ้วนเมื่อใดเราเกิดในสถานที่มีพระพุทธศาสนาครบถ้วนเราก็มีโอกาสพบกับกัลยาณมิตรเมื่อเราพบกัลยาณมิตรเราก็มีโอกาสฟังธรรมจากท่านเมื่อเราฟังธรรมจากท่านเราก็ตั้งตนไว้ชอบเมื่อเราตั้งตนไว้ชอบก็จะเป็นบุพเพกตะบุญญตาของชาติหน้าต่อไปก็จะทำให้เราเกิดโยนิโสได้บ่อยๆนะครับก็มีผู้ถามว่าทำไมข้อ3ข้อ4ต้องแยกกันข้อ3ข้อ4ทำไมต้องแยกกันนะการฟังธรรมได้พบกัลยาณมิตรแล้วทำไมต้องได้ฟังธรรมจากท่านอ้าวท่านสมาชิกมีใครให้ความเห็นตรงนี้ทำไมต้องแยกข้อ3พบกัลยาณมิตรแล้วต้องได้ฟังธรรมอีกข้อหนึ่งในเมื่อพบแล้วก็น่าจะได้ฟังธรรมอยู่แล้วเป็นเพราะกัลยาณมิตรได้ชี้แนะและแนะนำสิ่งดีๆกับเราทำให้เราได้ประพฤติดีประพฤติชอบหมายถึงถามว่าทำไมต้องแยกข้อ3ข้อ4ต้องแยกได้พบกัลยาณมิตรแล้วก็ฟังธรรมจากกัลยาณมิตรอีกทีหนึ่งทำไมต้องแยกครับเพราะบางทีกัลยาณมิตรก็ไม่อาจสามารถที่จะจำแนกทำได้แต่ว่าชี้แนะให้เราได้เพราะฉะนั้นก็เลยแยกเป็นคนละข้ออันนี้คิดเองนะคะมีท่านอื่นไหมมีท่านอื่นไหมครับยังไม่ตรงยังไม่ตรงเพราะว่าบางคนน่ะได้อยู่ใกล้กัลยาณมิตรได้พบกัลยาณมิตรแล้วแต่ไม่สนใจฟังธรรมจากกัลยาณมิตรก็มีอยู่นะครับบางท่านน่ะอยู่ใกล้กัลยาณมิตรเลยนะครับแต่ไม่สนใจที่จะฟังธรรมก็มีอยู่นะครับแล้วจะเห็นได้ว่าหลายสำนักเรียนสอนอภิธรรมเนี่ยหลายสำนักสอนอภิธรรมน่ะอยู่ตามวัดสอนอยู่ตามวัดนะแต่มีแต่คฤหัสถ์ที่มาเรียนพระที่อยู่ในวัดนั้นน่ะนะครับไม่สนใจเรียนอภิธรรมกันเลยนะก็คืออยู่ใกล้กัลยาณมิตรแต่ไม่สนใจที่จะมาฟังธรรมจากกัลยาณมิตรนั้นนะครับดังนั้นท่านจะบอกว่าพบกัลยาณมิตรแล้วต้องได้ฟังธรรมด้วยนะดังนั้นอย่าว่าแต่พระในวัดเลยบางทีนะถามว่าคนที่เป็นครูอาจารย์สอนอภิธรรมทั้งหลายเนี่ยในบ้านในครอบครัวเนี่ยมีคนสนใจอภิธรรมสักกี่คนมีใครเรียนอภิธรรมสักกี่คนส่วนใหญ่อาจารย์จะบอกไม่มีเลยค่ะหรือว่าอย่างมากสักคนหนึ่งนะครับคนหนึ่งในพี่น้องสัก 4-5 คนนะครับมีคนสนใจอาจจะมากกว่าคนมากกว่าตัวเองอ่ะก็คือมี2คนเนี่ยแต่เป็นส่วนน้อยมากเลยนะครับน้อยมากเลยดังนั้นท่านจึงบอกว่าคนส่วนมากนะใกล้เกลือแต่กินด่างก็คืออยู่ใกล้กัลยาณมิตรที่สอนธรรมะแต่ก็ไม่สนใจที่จะศึกษาฟังธรรมจากกัลยาณมิตรนั้นนะกลับไปฟังอะไรก็ไม่รู้ไปไกลๆที่นู่นที่นี่นะไปฟังสิ่งที่
พระเจ้าไม่ได้สอนไว้อ่ะแล้วก็ชอบกันจังเลยอันนี้นะครับดังนั้นก็ถ้าเราอยู่ใกล้กัลยาณมิตรแล้วได้ฟังธรรมก็จะเป็นเหตุให้เราเกิดอัตตสัมมาปณิธิตั้งตนชอบตั้งตนชอบแปลว่าอะไรครับตั้งตนไว้ชอบตั้งตนไว้ชอบหมายถึงอะไรครับตั้งตนชอบแปลว่าอะไรครับทำแต่สิ่งดีที่ชอบที่ชอบเหรอคะทำที่ชอบที่ชอบทำที่ชอบที่ชอบทำแต่สิ่งดีๆบอกทำที่ชอบที่ชอบบางคนชอบทำไม่ดีก็มีนะก็คือกัลยาณมิตรท่านน่ะท่านบอกว่าสิ่งใดเป็นอกุศลไม่ควรทำเราก็ลดละอกุศลเหล่านั้นลงตามที่ท่านชี้แนะไว้สิ่งใดที่กัลยาณมิตรบอกว่าเป็นสิ่งดีเป็นกุศลเป็นสิ่งควรทำเราก็ทำกุศลเหล่านั้นให้เพิ่มพูนขึ้นไปนะสิ่งใดที่กัลยาณมิตรบอกว่านี่แหละคือสติปัฏฐานเป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์เราก็ศึกษาเรื่องรูปนามสติปัฏฐานอารมณ์ของสติปัฏฐานแล้วเราก็มีโอกาสจะกระมุ่งไปปฏิบัติสติปัฏฐานนะก็เรียกว่านี้เป็นการตั้งตนชอบเมื่อเราตั้งตนชอบการตั้งตนชอบของเราทำอกุศลน้อยลงทำกุศลมากขึ้นก็จะกลายเป็นปุพเพกตะบุญญาตาในภพต่อไปเราก็จะได้เกิดในประเทศสมควรนะดังนั้นพวกเราเนี่ยที่สนใจพิธรรมกันนะอนาคตเนี่ยโอกาสที่จะไปพบกันในเทวโลกที่มีพระทำคำสอนของพระองค์อยู่มีสัพพุรุษที่เป็นพระอริยบุคคลอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะเพราะในเทวโลกตอนนี้โดยเพราะในดาวดึงมีพระพุทธศาสนายังครบถ้วนสมบูรณ์อยู่เลยโดยเพราะเท้าสักกะเทวราชคือพระอินทร์เนี่ยนะท่านก็เป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันแล้วก็มีโอกาสจะได้ฟังธรรมะดีๆจากพระอริยบุคคลเหล่านั้นนะครับดังนั้นถ้าเราทำบุญไว้ดีเราก็จะไม่ห่างไกลจากพระพุทธศาสนาเราก็จะได้คบสัตบุรุษนะฮะแล้วถ้าไปเทวโลกเนี่ยสัตบุรุษเนี่ยตัวจริงเสียงจริงเลยนะคือพระอริยบุคคลแล้วก็ได้ฟังธรรมแล้วเราก็จะยิ่งตั้งตนชอบยิ่งขึ้นโอกาสเจริญสติปัฏฐานเพื่อความพ้นทุกข์อย่างถูกต้องเราก็จะมีโอกาสมากขึ้นนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้แหละนะเป็นเหตุให้เกิดมหากุศลเพราะอาศัยโยนิโสมนสิการนั่นเองครับมีใครสงสัยตรงไหนเชิญครับเดี๋ยววันศุกร์จะพูดผลของมหากุศลนะว่าทำมหากุศลแล้วเนี่ยมีผลที่จะได้รับอะไรบ้างทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมนะครับแล้วก็เหตุให้เกิดปัญญามีอะไรบ้างนะครับมีใครถามอะไรเพิ่มไหมครับเชิญเดี๋ยวจะต่อเรื่องรูปนะครับไม่มีนะครับไม่มีอนุโมทนาสาธุนะครับเรื่องจิตก็พักไว้แค่นี้นะครับ